าล่ะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่ดัมมี่เกตของการแข่งขันสยามซีรีส์ครับโดยในรุ่นการแข่งขันออฟฟิเชียลของสยามซีรีส์เราครับที่จะได้รับชมต่อไปนั้นจะเป็นการแข่งขันในรุ่นของสยามกรุ๊ปเอ็นรวมกันกับสยามอีโคครับเราไปพูดคุยกับนักแข่งกันเลยดิโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสรัญญูประชากิจครับครับผมคุณมายืนตรงนี้ได้นั่นหมายถึงว่าเมื่อวานนี้ คุณคอลิฟายมาเป็นอันดับที่1ครับผมโอ้โหไม่ค่อยอยากจะขิงเลยใช่แต่ว่าบีมไม่ได้ขิงนะแต่บีมแค่ว่าสนามเนี้ยทุกคนก็ไม่เคยขับครับแต่เมื่อวานได้มาขับรู้สึกเหมือนได้ซิ่งบนท้องถนนมากๆเลยครับอารมณ์มันได้ใช่สติสุดๆฟีลแบบวังกลางหลุมพื้นผิวแท็กการแข่งขันในวันนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าแทร็กเซอร์เฟสดีมากนะครับเกาะถนนแล้วก็ไม่ได้ลื่นแต่ทีนี้เนี่ยจะมีช่วงบั๊มหน่อยที่ทำให้รถเสียอาการผมเชื่อว่าแต่ละทีมเนี่ยก็ต้องเซตค่าโชว์ค่ารีบาวให้มันสมบูรณ์ครับนี่พูดถึงว่าเซตติ้งในสนามนี้เป็นเรื่องสำคัญครับแต่ผมว่าที่ดีกว่าสนามก็คือกำลังใจจากรอบสนามใช่น่ารักมากต้องบอกว่าชาวสงขลาขอบคุณมากๆนะครับเรียกว่าฟูลฟิลหัวใจมากๆผมไม่ได้มาทั้งหมด13ปีตั้งแต่การแข่งขันคราวที่แล้วครั้งนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากและใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ทาง PT Maxitron นะฮะฝากไลฟ์ฝากแชร์กระทืบไลฟ์ไปอ้าวนี่ครับทีมพลังใบครับกับรถแข่งคันนี้สังกัดทีม3334J โชว์จุกลูกหมากพลังไทยบายบีมพลังใบครับผมพลังใบอ้าวยินดีนะครับขอบคุณครับขอให้โชคดีกับการแข่งขันครับไล่กินสตาร์ทนะครับนี่ครับออกสตาร์ทอันดับที่1ครับจะเป็นกลุ่มของสยามกรุ๊ปเอ็นครับครับผมบีมเซนยูครับบีมโซลาเซลล์นะครับครับอันที่2มะปรางครับอันดับที่3เป็นแมนภูเก็ตอันดับที่4เป็นวสิพลนะครับกองเชียร์ในไลฟ์สตรีมมิ่งเริ่มเป็นห่วงพี่บีมทำไมครับแดดไม่ออกครับแดดไม่ออกเดี๋ยวรถไม่วิ่งโซลาเซลล์ไม่ทำงานโซลาเซลล์ไม่มีรังสีอุลตราไวโอเลตออนบอร์ดไปกับพลังใบกี่ก็ลืมเตือนว่าสนามนี้ไม่มีเคิร์ฟให้ปีนโชว์ลูกหมากโอ้อย่าเลยอย่าปีนนะแต่เป็นเล่นไปพี่โอ๊ตแต่ในสนามเนี่ยมันมีทั้งบัมมีทั้งเนินอีกนะก็ยังอาจได้โชว์อยู่บ้างฮะหลังโปเขียวนั่นหมายถึงทุกคันพร้อมแล้วครับครับไฟแดงคู่ขึ้นครบจับเมื่อไหร่คือการสตาร์ทครับเรียบร้อยครับออกแล้วครับผมเริ่มต้นการแข่งขันในรุ่นของสยามอีโคและสยามกรุ๊ปเอ็นโอ้ยแล้วกลายเป็นว่ามะปรางครับดรอปลงไปฮะโดนแซงขึ้นมาโดยคนตะนายครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับโดนแซงโอ้โหโดนแซงไป3คันแล้วมาตรงโอ้โหมะปรางดรอปลงไปเยอะเลยครับเมื่อกี้ฮะโดยที่บีมพลังใบเนี่ยสตาร์ทออกมาได้ดีฮะโอ้เมื่อกี้มะปรางมีเบียดครับไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรครับในรอบแรกนี้รอบแรกออกมาต้องระมัดระวังกันนิดนึงฮะบีมนำอยู่ที่1ณตอนนี้ครับครับผมในขณะที่ตอนนี้น่าจะเป็นอันดับที่2ก็คือคอนตานายครับผมแล้วก็เป็นมักปรางฮะโอ้รอยแทงขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับตอนนี้รอยแทงแซงมักปรางขึ้นมาแล้วโอ้แต่บีมนี่พยายามเว้นระยะออกไปครับไม่ขอเกาะกลุ่มด้วยเกิดอะไรขึ้นกับมะปางไม่ทราบเหมือนกันฮะครับผมพดดรอปลงไปแบบเห็นได้ชัดเจนมากครับโอ้แล้วก็ต้องมาดูกรณีครับแมนภูเก็ตเมื่อกี้แหล่งใต้ขอเสียงเชียร์ไปแล้วอ๋อโอ้แล้วมะปางดรอปมาตรงนี้ออกตัวไม่ดีฮะมะปางแล้วก็ไม่รู้ว่ามิสเกียร์ด้วยหรือเปล่าครับครับหรือว่าวางแผนว่าพรุ่งนี้ลิเวอร์กิจจะไปออกที่1โอ้วางแผนขนาดนั้นเลยเหรอพี่โอ้แล้วโดนลอยแทงนั้นแซงขึ้นไปแล้วด้วยครับแต่ว่าด้านหลังกำลังตามมาแต่ว่าถ้าการแข่งขันหลายๆสนามเนี่ยในการวางแผนบางครั้งก็ต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเข้าใจครับผู้นำอาจจะโดนทวงน้ำหนักครับเพราะฉะนั้นถ้าจบที่1ก็โดนทวงหนักครับนะเพราะฉะนั้นจบที่5ดีกว่าเพื่อที่จะสตาร์ทที่1ในวันพรุ่งนี้ในรุ่นนี้ครับแข่งขันกันทั้งหมด14รอบสนามครับถามเข้ามาครับครับผมก็ดูมุมจอซ้ายบนครับจะนับเขาดาวจำนวนรอบสนามให้ครับครับตอนนี้เหลือ13รอบการแข่งขันครับพลังใบโอ้โหรีบนะเนี่ยพลังใบผมหายไปเลยอ่ะชิว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 เลยน่าจะชาร์จมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้แดดออกก็ไม่เป็นไรครับสามที่ต้องรวบรวมสติและสมาธิเอาเวลากลับมาให้ได้ครับลอยแข่งขึ้นมาอยู่อันดับที่2เลยครับจากออกสตาร์ทอันดับที่4ต้องบอกว่านักแข่งคนนี้เป็นนักแข่งสิงคโปร์ที่
ค่อนข้างมีประสบการณ์สูงครับแล้วก็ลงไหลในการแข่งขันในเมืองไทยเขาไปแข่งเรียกว่าทั่วเอเชียมาแล้วใช่ครับเอาครับกัปตันครับไล่ติดมาปากแล้วยังหาทางแซงไม่ได้ครับชี้เจนตรงนี้มันก็บีบหัวใจครับอยากจะรีบอยากจะเร็วมันไปไม่ได้เข้าสู่ทางตรงครับเรียบแถวสลับครับนำโด่งโดยที่กล้องไม่จับแล้วไม่ต้องจับแล้วครับเวลาเร็วมากยังได้อยู่หน่อยอ๋อได้อยู่นิดๆนะบีมบอกกล้องไม่จับไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกพี่ก็ต้องตัดเข้ามาในรถผมอยู่ดีแหละเพราะกล้องพวกพี่ในรถผมนะครับเพราะว่าบีมเพิร์นยูนี่ขอรอบเวลาเร็วสุดครับ1นาที 37.383 ครับสีดำนะเจฟแฟสโตครับนัทวุฒิปลื้มดวงครับมาทำการแข่งขันปีนี้ปีแรกครับจากนักดรากเป็นนักเซอร์กิตทางเรียบไปแล้วครับสายเลี้ยวซะแล้วครับใช่ครับโอ้แดกกันโตมาก่อนใช่ไหมฮะแต่แดกก็ยังแข่งอยู่โอ้จับ4ครับเดี๋ยวตรงนี้มีเนินจ้ำนะมีเนินกระดอนนะสี่ยัด5ครับโอ้โหมีเวลาถึงถุงมือด้วยพี่บอกมือไว้ปลายเลยรู้ได้ไงเนี่ยได้ยินอย่าบอกว่าดูไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ด้วยนะโอ้ยพี่ออดทีมงานเขาอาจจะวอลไปบอกอะตอนนี้คุยกันจะได้คุยถึงมึงอยู่นะนี่ฮะตอนนี้วงการแข่งขันกีฬาบอลสปอร์ตบ้านเราเนี่ยเริ่มใช้ในเรื่องของระบบการสื่อสารครับผมเพื่อความปลอดภัยของนักแข่งนี่เป็นเรื่องสำคัญผู้จัดการทีมจะสามารถสื่อสารกับนักแข่งได้โดยที่อย่างเช่นว่าเฮ้ยระวังโค้งอีก2โค้งข้างหน้ามีรถชนกันอยู่อะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะแข่งทุกทีใช่นี่เขาพยักหน้าด้วยใช่แม่ได้ยินทุกอย่างเลยหรือไงนักสมุทรวันนี้ใครเขาเรียกว่าคนที่มาเชียร์มีพลันยูแล้วดูอยู่ทางมือถือทางบ้านเนี่ยก็ต้องไม่เห็นฮะจะไม่เห็นเขาอีกต่อไปครับทำไมฮะเพราะเขานำโด่งไปคนเดียวเลยครับบีบอกตัดแล้วบีบอกไม่เป็นไรในเพจผมไลฟ์อยู่เหมือนกันนี่เดี๋ยวนะส่วนใหญ่บีบชอบไลฟ์ในรถแล้วคนดูก็จะได้ดูประมาณรอบครึ่งมือถือก็จะหล่นกันเล่นหายเพราะแกปีทุกเคิร์ฟจริงๆเอาละครับนี่พิษพลหรือกัปตันนี่ฮะอีกครั้งนึงครับปักปั๊มมาชอบเปิดไลน์ตรงนี้ครับโหกัปตันอีกหน่อยฮะมันเหมือนกับเปิดโอกาสให้นี่พิษพลเขาชิดขวาแล้วทำสปีดได้แต่ยังดีว่าปั๊มปากสับเกียร์ไม่พลาดนะครับสองครั้งแล้วตรงนี้เข้าโค้งสุดท้ายมาปั๊มปากจะบานซ้ายครับในขณะที่นี่พิษพลนั้นจะแทงกลางใช่ไหมเขาบอกพี่นะเมาครับหมดจาเสียงวัดครับนี่ครับมาดูครับมีพลังไปอาวู้ครับสบายสบายครับกำลังมองหาเพื่อนเพื่อนอยู่ครับป่าครับผมว่าเขาไม่ได้หาไปเด็ดทั้งทางแต่ไม่มีคนวิ่งด้วยไม่เป็นไรมันตัวเองได้ดูลีลาการขับของพี่ครับจับเกียร์โอ้โหกระทุ้งครับแต่ละทีนี่พื้นยุบบนไปหน่อยนึงนะเรียกว่าก็ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบแล้วแต่เขาดูไม่แผ่วเลยนะคำสั่งใต้ต้องมาเมื่อวานเราเรียนมาแล้วขับอย่างนี้นี่มันได้แรงออกใช่ครับร้อยแรงนี้ได้แรงออกดูครับลีลาจกพวงมาลัยครับโอ้โหลายออกนิดๆล่างเล่นเกมตู้อยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยมีโบกมือข้างนอกเลยครับนี่นึกว่าแข่งรถไปแล้วแสดงละครไปแล้วเนี่ยบีมนี่มีชะเง้อซ้ายเมื่อกี้รู้ไหมทำอะไรยังไงฮะดูป้ายว่าเหลือกี่รอบแล้ววะโอ้วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันลืมจริงๆนะแต่ว่าดูลีลาในการวิ่งเมื่อรอบเมื่อสักครู่ครับในการเข้าโค้งแต่ละโค้งอย่างที่บอกครับมีท้ายออกนิดๆรีบเพื่อจะไปกินเนื้อครับอร่อยครับครับผมนักแดกของเราครับเจฟาสโตกำลังไล่อันดับหนึ่งในรุ่นอีโก้ครับสำหรับเจไล่เข้าไปหาชุติพลครับมีแล้วครับที่2ในรุ่นของซุปเปอร์สยามอีโคครับในรถของณัฐวุฒิปื้มดวงครับสับเคี้ยมเร็วกว่านี้หน่อยอ้าวเนี่ยโอ้โหชิลมากเห็นป่ะสับนิ่มๆคือคนละอารมณ์กับพี่บีมนะมันชิลๆไปเรื่อยๆโอ้โหอยู่เธอใช้พวงมาลัยสุดเลยครับแล้วกับรถกับเพื่อล้อหน้าที่มีลิมิเต็ดสลิปมาเจอโค้งต่อเนื่องอย่างเงี้ยต้องออกแรงกระชากพวงมาลัยเยอะครับเพราะว่าลิมิเต็ดสลิปล้อหน้าเนี่ยมันดึงพวงมาลัยครับครับผมยิ่งเติมคันเร่งด้วยนี่มันยิ่งดึงกับ
ปกติเหมือนรถทั่วไปครับผู้การทีมสั่งครับทางตรงแข่งสับเกียร์ให้เหมือนแรงหน่อยเข้าใจเข้าใจโอเคเดี๋ยวนี้การสื่อสารนี่ไร้เขาเรียกว่าไร้พรมแดนจริงๆพอสับเกียร์เร็วขึ้นเวลาต่อรอบมันจะลดลงไปนะครับเพื่อจะไปตามติดหมายเลขสิบครับหลายคนครับเชียร์พี่บีมแล้วก็ให้เครดิตนัดห้องสงขาครับยังไม่ได้ผลนะนัดพลังจริงของเขาดีจริงๆครับยันเลยครับหมายถึงยันรถใช่ไหมฮะครับผมปวดนี่ฮะสปีดในรถก็ดูเร็วมากนะสปีดนี่เรียกว่าการโค้งนะครับโค้งโยนมาเลยนะติดแล้วเข้าโค้งเหมือนเดิมใช่เรียกว่าติดเข้าโค้งมันเป็นสไตล์ของบีมครับบีมบีมที่แข่งรถมันมากเลยมากครับแล้วเอาทุกอย่างมีล้อมีเครื่องเอาหมดอะไรที่เป็นล้อเอาหมดอ้าวจะเป็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรมีกินน้ำเหรอหิวไว้แล้วกินอ๋อร้อนและตอนนี้แดดแรงไปหน่อยโอเวอร์ฮีทครับแบตเตอรี่โอเวอร์ฮีทฮะโอเวอร์ชาร์จเป็นเล่นไปพี่โอ๊ตกับพี่จิมมี่เวลาฟาเซ็ตแล็บกดอีกแล้วนั่นไงขอน้ำอีกหน่อยมันจะว่างอะไรขนาดนั้นล่ะพี่บีมโอ้แสดงว่าชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์จริงๆครับวันนี้โอเวอร์ชาร์จครับต้องลดความร้อนคูลดาวน์คูลดาวน์แล้วเหลืออีก4รอบสนามครับแล้วน้ำขวดสุดท้ายเททิ้งเอื้อมไม่เอื้อมหยิบไม่ถึงด้วยโยนทิ้งไปด้านข้างแล้วไอตอนเทก็ไม่เท่าไหร่หรอกนี่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะการที่บีมทำอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เอาสนุกเอามันเอาภาพนะครับนี่คือการระบายความร้อนของร่างกายลดแอร์ที่ตกถูกต้องถูกต้องฮะครับเพราะว่าในรถไม่มีแอร์ใช่ครับแล้วก็อากาศร้อนบวกกับชุดแข่งแล้วชุดแข่งไม่ได้แค่เป็นชุดแข่งที่เห็นตอนนี้ข้างในมีชุดกันไฟบางๆอีกชุดหนึ่งชุดครับครับเพราะฉะนั้นมันจะร้อนมากๆครับแล้วก็ถ้าสังเกตครับพื้นรถนั้นไม่มีโฟมไม่มีวัสดุอะไรต่างๆที่ปูมาเหมือนกับรถบ้านเพราะว่าก็ไม่มีตาก็ไม่มีเพราะวัสดุเหล่านั้นมันติดไฟได้ถูกต้องฉะนั้นพอไม่มีวัสดุไม่มีฉนวนความร้อนจากห้องเครื่องห้องเกียร์มันขึ้นมาในห้องโดยสารตรงเต็มนะครับผมแล้วถ้าถามว่าแล้วทำไมชุดแข่งถุงมือรองเท้ามันไม่ติดไฟเหรอเบาะไม่ติดไฟเหรอนั่นเป็นวัสดุเรียกว่าผ่านการตรวจสอบจาก FIA ซึ่งมันกันไฟในระดับหนึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับมันไหม้ไฟไหมมันไหม้ไฟใช่ครับแต่มันจะไม่ได้แบบโดนไฟปุ๊บมันลุกวูบเหมือนเอาไฟไปจุดใส่ทิชชู่อย่างนั้นไม่ใช่มันจะติดเหมือนกันแต่จะติดในลักษณะยากันยุงค่อยๆเขาเรียกว่ามันยืดระยะเวลาในการไหม้เพื่อให้เราได้เรียกว่าช่วยตัวเองในการที่จะออกจากรถครับยื้อเวลาไว้ครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่คือกดความปลอดภัยมาตรฐานของการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตซึ่งทางทีมแม็กซ์ตอนเรซซิ่งซีรีส์นั้นยกมาเต็มระบบรวมไปถึงสภาพของสนามด้วยซึ่งวันนี้ครับเราก็มีได้รับเกียรติจากคุณมนุษย์ศรีพนาครับเป็นมาตรวจสนามในนามของราชเทวีสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาครับวันนี้พอเดี๋ยววันนี้พอจบการเปิดพิธีเบนก็ต้องรีบบินกลับไปเพื่อที่ไปรอภาค F1 บินกลับไปนี่ไม่ต้องนอนนะฮะใช่ตีสองครับแล้วก็มีจริงหรือเปล่าเนี่ยเบนต้องบินกลับจริงมีแล้วก็มีภาคคอนเสิร์ตอีกโอ้โหยาวๆเลยครับเดี๋ยววันนี้เบนจะอยู่กับพิธีเปิดการแข่งขันที่เป็นทางการครับเราก่อนครับครับรอยแทงครับในอันดับที่2คนนายแมนภูเก็ตครับดับที่3และแหมนี้พิพลยังไม่ยอมเลิกลาเรียกว่าขอสักอันดับหนึ่งแล้วกันนะจะเอาอีกอันดับหรือเปล่าครับกับอีก3รอบสนามที่เหลือตอนนี้เข้ามาเชียร์บีมพลังใบเต็มปีดไปหมดแล้วฮะจริงๆไม่ต้องเชียร์แล้วครับไฟแดดจี้ขนาดนั้นโอ้นี่คือกีฬามอเตอร์สปอร์ตล้อกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องรอดูจนจบการแข่งขันก่อนครับครับผมนี่พี่พลเหมือนกับยิ่งขับยิ่งเข้าทางนะครับดูเข้าโค้งมั่นใจมากขึ้นและตอนนี้เวลาต่อรอบนั้นเร็วกว่าคันหน้าอยู่ถึงวินาทีครับโอ้โหเรียกว่าไล่บี้กันมาทีเดียวฮะเมื่อสักครู่นี่โยนออกมาบีปลายในการเข้าโค้งผ่านถือว่าดีครับถือว่าสวยตอนนี้ผู้นำในหน้าจอครับรอยแทงครับ
แม่ล้านหน้าเสียดายครับเรารอแล้วรออีกแต่มะปรางอลิสาไม่ได้นำรถออกมาแข่งขันต่อครับจับไม่ไหวนะปัญหาเรื่องเบรกหลังซ้ายอยู่ผมจะต้องตัดใจครับแก้ไขรถแล้วรอแข่งขันในวันพรุ่งนี้เฮ้ยบีเป๋มาเหรอเมื่อกี้ทำไมรถดูเป๋ๆหรือว่าโชคเล่นเหงาต้องเหงาเบอร์ไหนครับพี่ออสต้องรู้ว่าหน้าขวามีรอยอะไรมั้งหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆไปจริงนี่บีไม่ต้องไปเต็มก็ได้เพราะว่านำไปค่อนข้างเยอะครับแล้วผ่อนหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าเหลืออีก2รอบเล่นต่อ Fast Net Lap 3รอบติดอย่างเงี้ยผ่อนก็ได้นะจะโอเวอร์ฮีทอยู่ฮะตอนนี้ร่างกายครับเพราะว่าจริงแล้วการขับรถเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะนะมันใช้พลังงานเยอะมากแล้วบวกกับชุดแล้วก็บวกสภาพอากาศณตอนนี้อีกในการที่อยู่ในรถเนี่ยมันมีเรื่องของความร้อนมีเรื่องของแรง G ใช่ครับแรง G ที่ทำให้เหนื่อยครับแรง G นี่คืออะไรครับแรง G คือการเหวี่ยงนะครับในการถ้าเลี้ยวเยอะๆเนี่ยจะแรง G คือการเหวี่ยงไปด้านใดด้านหนึ่งเขาเรียกว่าน้ำหนักของการเหวี่ยงนั้นแรงแค่ไหนแล้วอย่างเข้าโค้งเนี่ยแรง G ก็ทำต่ำก็มี 1G อ่ะครับผมมันจะเป็นค่ามาตรวัดอีกอย่างหนึ่งแล้วกันฮะโอ้โหมีรอยแทงมีโบกมือบ๊ายบายคนข้างสนามด้วยว่างว่างใช่ไหมฮะแต่ข้างหลังน่ะตามมาติดๆแล้วนะนั่นน่ะสิก็ต้องควบคุมระยะให้ได้ครับอย่าพลาดเลยทีเดียวครับเพราะว่าด้านหลังนี่ก็รออยู่ที่จะแซงขึ้นมาตอนกันไหนก็ไม่ต้องคือตอนนี้มันจะเหมือนคล้ายๆกับไฟฟอร์เซคเกิลบูกันอยู่สองตอนนี้ข้างหน้าเอาโอ้โบกมือกันอย่างนี้เลยเหรอรอยแทงเออนั่นน่ะสิตอนนี้รอยแทงครับอันดับที่2ในรุ่นครับครับอันดับที่2วอครับในกรุ๊ป N ส่วนบีมพลังใบนี่อันดับ1ครับลอยลำไปแล้วตอนนี้เข้ารอบสุดท้ายแล้วครับสำหรับบีมพลังใบโอ้โหตรงนี้ด้านหลังนี่เริ่มชิดขึ้นมาครับตอนนี้กัปตันฮะกำลังไล่บี้ฮะเพื่อจะขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับครับนี่ตัดมาที่ผู้นำครับโอ้โหบีมพลังใบเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเห็นยกมือออกมาจากประตูเหมือนกันครับรับธงหมากรุกเป็นที่เรียบร้อยครับบีมพลังใบสรัญญูครับรับอันดับที่หนึ่งไปในกรุ๊ปเอ็นครับครับผมแล้วอันดับที่2กำลังตามมาติดๆครับ2 3 4ครับตรงนี้รอยแตงครับอันดับที่2ฮะและอันดับที่3ครับผมกอนตะไนอันดับที่4ครับผมนิพิธพลครับผมหรือว่ากัปตันฮะครับนี่ในรุ่นของกรุ๊ปเอ็นนะฮะนี่คือรุ่นของสยามอีโคครับอันดับที่1มาตอนนี้ในโค้งสุดท้ายหมายเลข10ครับครับทุกทิพย์ครับและอันดับที่2ครับหมายเลข71ครับ J Fasto นัทวุฒิครับโอ้โหเอ้าเกิดอะไรขึ้นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายด้วยหมายเลข93ครับโอ้แม่ๆนัญชยาตนำโชคชัยเจริญฮะโอ้แม่ปิกาจูแบตหมดฮะโอ้โหรอบสุดท้ายด้วยครับน่าเสียดายครับโอ้โหเสียดายเลยครับเมื่อกี้แบบเห็นแล้วสงสารแทนเลยครับผมอันนี้หมายเลข13ในกรุ๊ป N ครับครับผมสุภกิจครับแบบมาสเตอร์2ครับคาวาลีครับเอาเส้นเป็นที่เรียบร้อยอุนันชยานี่มีอยู่ช่วงนี้ก็คือวิ่งอยู่วิ่งดีอยู่เหมือนกันนะพี่จิมมี่นะโอ้โหถือว่าไม่จบการแข่งขันนะครับเพราะว่าวิ่งไม่ได้วิ่งเข้ามารับธงหมักลุกครับสำหรับเมเม่หมายเลข93ครับใช่ครับโอ้นี่น่าเสียดายครับเสียดายครับผมน่าเสียดายว่ามีปัญหาอะไรครับอาจจะน้ำมันหมดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนี่ครับผู้ชมเข้ามารับชมกันติดขอบสนามครับผมดูแล้วรู้สึกชื่นใจนะเพราะว่า
หลายๆคนนี่ตื่นแต่เช้ามาเพื่อที่จะมาจับจองพื้นที่ครับเพื่อจะมาดูแข่งรถกันนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาคุณโอ๊ตครับว่าคิดสตาร์ทในรุ่นต่อไปมีใครบ้างเชิญครับพี่โอ๊ตครับตอนนี้ครับผมอยู่ตรงนี้ครับก็เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของสงขลาซิตี้แสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการแข่งขันตอนนี้ระบายความร้อนใหญ่เลยครับมีพลังไฟฮีทหรือว่ายังไงครับมันร้อนมากครับข้างในแล้วก็ผมมาดันไปหลุดตอนท้ายสนุกไปหน่อยเพราะผมเห็นเอฟซีแปะหน่อยนึงตรงนั้นไม่มีลื่นน้ำมันครับแต่ว่าแก้อาการได้ก็เลยแปะไปนิดเดียวตอนที่ขวดน้ำรถกล้องออนบอร์ดนั้นออนบอร์ดในรถพอดีคุณผู้ชมกำลังคิดว่าคุณจะกินน้ำยังไงกินไม่ได้ลาดเลยร้อนยิ่งสำคัญมากครับใช่ครับผมก็พูดถึงหยุดยินดีด้วยครับกับการแข่งขันในสนามในวันนี้ครับผมพรุ่งนี้อาจจะมันกว่านี้เพราะว่าคุณต้องไปออกสตาร์ทอันดับที่5โหรีเวิร์สกิตวันนี้วิ่งคนเดียวเหงาไหมไม่เหงาครับเพราะผมอยากจะหนีไปให้ไกลครับที่เชียร์คุณหน่อยครับขอบคุณชาวที่สำคัญขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณที่เชียร์รถแข่งบีมไปไม่เป็นรองนะครับทีดินดินใช่ไหมใช่โอเคครับยินดีด้วยครับบีมสุประชากิจ 334J โชจุง